มาเบิ่งกันครับต้นไผ่เอาเฉพาะต้นไผ่นี่ก็ต้นไผ่กับต้นยางเนาะต้นไผ่กับต้นยางเพิ่นเอาที่เพิ่นปักซื้อไว้นี่เอาเฉพาะปักซื้อไว้เนาะครับเนาะเฉพาะที่ปักชื่อไว้เด้อจะได้รู้ว่าไผ่นี่ว่าโอ้ไผ่นี่มันมีพันธุ์ไผ่ต่างๆเนาะนี่ไผ่ติ้งนะนี่ไผ่ติ้งก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เนาะไอ้ต้นใหญ่ๆนี่บ่มีซื้อมันบ่ได้ปักซื้อไว้ต้นยางนี่ก็โอ้แต่ว่าต้นไผ่ก็ว่าเบิ่งยางปลายยางเกลือยางกวักว่ากันไปเนาะต้นไผ่วะสันนี่ไผ่อะไรเก้าดาวโคลัมเมียเก้าดาวโคลัมเบียซื้อต้นไผ่ได้ครับนี่ครับไปสรรหาสื่อมาเนาะตามตลาดตลาดนัดต้นไม้เนาะไผ่พุ่มล็อกเพิ่นว่าอันนี้ป้ายนี่ทำเองได้ครับสวนนางก็โว้ยสวนใหญ่เลยครับผมอยู่วิเชียรบุรีนี่จะขนไปวิเชียรบุรีพุ่นน่ะอันนี้อะไรนี่หกดำอินโดนี่ซื้อต้นไผ่ได้ครับต้นไผ่มันไปซื้อมาเพื่อมาติดเสื้อเอานี่พุ่มลอกหวานใต้แต่ดูเพลินๆก็เป็นต้นไผ่ธรรมดาบ้านเฮานี่แหละครับผมเนาะมีซื้ออย่างอีกบ่แต่ละชื่อเนาะขาวนิยมมะม่วงอันนี้มะม่วงพ่อยังก็บอกกันนั่นแหละครับผมฝากช่องฝากมาติดตามเนี่ยเด้อนิพนธ์อุบลชาแนลเนาะแอดนิพนธ์เนาะ9ดาวหลวงไผ่เนาะโอ้เฉพาะต้นไผ่เลยนี่ตรงดำอินโดอันนี้ตรงดำอินโดเฉพาะต้นไผ่เด้มันว่าเห็นไผ่บ้านเฮาก็เอิ้นไผ่บ้านเฮาก็เอิ้นไผ่หน่อยไผ่ใหญ่เนาะครับเนาะไผ่ป่าไผ่หน่อยไผ่ใหญ่ไผ่ป่านอไลนอใหม่เนาะอันนี้อย่างนี้เบตงตากวางเบตงตากวางเบตงเนี่ยลำต้นก็จะเป็นไผ่คือกันครับแต่ว่าจะเป็นคนละชื่อเด้ออืมอันนี้หายแล้วอันนี้นานจัดต้องเปลี่ยนป้ายแล้วเก้าดาวหนามน้อยอันนี้มาจากใต้เก้าดาวหนามน้อยการที่เรามีเน้นกอไผ่เนาะครับตานีดำอันนี้กล้วยพันกล้วยต่างๆก็เยอะเราเน้นไผ่เนาะไม่ใช่ว่าเห็นไผ่อะไรก็จะไผ่เนาะอันนี้ไผ่แสงจันทร์ขนาดอยู่น้ำกันเนี่ยยังเป็นคนละสื่อตัวนี้สื่อขนมาเบิดตลาดอีกทีตัวนี้เนาะมันมาลุงโชคมันมาลุงโชคยักษ์น่านเอา
อันนั้นยักษ์น่านว่าสันว่าโอ้เนาะ9ดาวหนามน้อยอันนี้ซ้ำมันหมูใต้โอ้เฉพาะใต้นี่ก็เยอะตัวนี้อันนี้ปลาในผักกิ่งของตัวนี้ผักกิ่งนี่ก็มะพร้าวต่างๆเนาะครับเนาะก็เอาเป็นว่าฝากเข้ามาชมในเด้อครับเด้อนี่พลบนชาแนลนี่แหละมื้อนี้ก็ขอรีวิวต้นไผ่เนาะครับเนาะไผ่ต่างๆที่ไล่มานี่จำบ่ได้มันมีจักซื้อหรอพวกนี้นี่ไล่มาแล้วก็จำบ่ได้เด้อนี่นี่ต้นพวกกระจอกกระแจ๊กแม่นเบิดนะครับผมนี่ตะเคียนเต็งอันนี้ก็อะไรนี่เดี๋ยวไผ่ใกล้ๆนี่อะไรวะไผ่ที่ดันนี่ดำชวาอันนี้ดำชวาเพราะไผ่นี่ไปเหมาสวนมาเลยนี่ติงอันนี้ติงไม่ใช่ตรงสุดยอดครับสุดยอดเกษตรกรยุคใหม่เนาะ6 3หมอกโคราชนี่อะไรดำข้อเขียวโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะขอฝากไว้ประมาณนี้เนาะครับเนาะถ้าถ่ายมันทุกต้นมันก็คงโอ้ยแม่นเบิดได้ครับนี่